ณเขตชายแดนของแคว้นฉินแม่ทัพเหมิงอีเป็นแม่ทัพประจำพระองค์ของจินซีฮ่องเต้ของแคว้นฉินแม่ทัพเหมิงอีได้รับคำสั่งจากจินซีฮ่องเต้ให้นำกำลังทหารไปยังเขตชายแดนเพื่อไปรับตัวองค์หญิงจากแคว้นอื่นที่มีนามว่าองค์หญิงอีซูเพื่อเข้ามาในราชสำนักเป็นสนมเอกของจินซีฮ่องเต้ของแคว้นฉินจนกระทั่งแม่ทัพเหมิงอีได้เจอกับขบวนขององค์หญิงโดยมีราชโองการของจินซีฮ่องเต้ทหารกำลังอ่านราชโองการแต่ทันใดนั้นเองลูกธนูปริศนาก็พุ่งเข้ามากลางอกทหารนายนั้นเต็มๆซึ่งคนที่ทำการซุ่มโจมตีนั่นก็คือแม่ทัพใหญ่ของแคว้นที่องค์หญิงได้จากมาซึ่งแม่ทัพคนนี้เขาไม่สามารถทนเห็นองค์หญิงต้องแต่งงานกับจินซีฮ่องเต้และยกแคว้นของเขาให้กับราชวงศ์ฉินได้ท่านแม่ทัพจึงขอให้พ่อขององค์หญิงยกองค์หญิงให้เป็นคู่มั่นของเขาก่อนที่องค์หญิงจะแต่งกับจินซีฮ่องเต้ซึ่งตอนนี้เขาเองมาเพื่อขัดขวางนำตัวคนรักของเขากับแคว้นที่จากมาท่านแม่ทัพจับทัพเพื่อเตรียมพร้อมจะทำสงครามแต่แคว้นฉินไม่ยอมแต่แม่ทัพเหมิงอีกับปฏิเสธจะส่งองค์หญิงคืนไปให้ในเมื่อตอนนี้องค์หญิงได้เข้ามาเป็นสนมเอกของจินซีฮ่องเต้เรียบร้อยแล้วโดยหน้าที่ของแม่ทัพเหมิงอีเขาจะนำตัวองค์หญิงกับแคว้นฉินให้ได้ใครกล้าแตะต้ององค์หญิงคนนั้นต้องกลายไปเป็นศัตรูของแคว้นฉินด้วยเช่นกันท่านแม่ทัพยังได้เปิดฉากเข้าโจมตีเพื่อแย่งองค์หญิงทันทีทหารของทั้งสองฝ่ายกำลังเข้าปะทะกันแม่ทัพเหมิงอีจะรีบเข้าไปปกป้องรถม้าขององค์หญิงและบอกให้คนขับรถม้ารีบพาองค์หญิงหนีไปท่านแม่ทัพจึงรีบไล่ตามรถม้าและแม่ทัพเหมิงอีก็เข้ามาปกป้องรถม้าทางคู่เข้าต่อสู้เคียงข้างรถม้าจนรถม้าได้เสียหลักเกือบจะตกหน้าผาแม่ทัพเหมิงอีจึงลงมาจากหลังม้าเข้าไปดึงเชือกเพื่อจะช่วยองค์หญิงส่วนท่านแม่ทัพก็ได้เข้าไปบอกกับองค์หญิงให้กลับไปกับเขาเพราะตอนนี้องค์หญิงได้เป็นคู่มั่นของเขาแล้วแต่องค์หญิงนั้นกลับปฏิเสธไปพอเธอเลือกจะอยู่ที่แคว้นฉินเป็นสนมเอกของจินซีฮ่องเต้เพื่อช่วยประชาชนของเธอถ้าเธอยอมกลับไปกับท่านแม่ทัพมันอาจจะเกิดสงครามขึ้นก็ได้ท่านแม่ทัพที่เห็นแล้วว่าองค์หญิงไม่มีวันจะกลับไปกับเขาแน่ท่านแม่ทัพจึงนำเชือกมาผูกที่ตัวเองแล้วก็ขอดวลดาบกับแม่ทัพเหมิงอีแล้วเขาก็จะให้แม่ทัพเหมิงอีชักกระบี่ออกมาสู้กันตัดสินกันให้จบๆไปการต่อสู้ของทั้งคู่ต่างฝ่ายก็ต่างมีฝีมือแม่ทัพเหมิงอีฟันไปที่หลังของท่านแม่ทัพแต่ก็โดนเสื้อเกาะของท่านแม่ทัพจังหวะนั้นเองเป็นจังหวะที่เชือกได้หลุดมือของเขาเขาจึงพยายามคว้าเชือกเอาไว้แต่มันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ท่านแม่ทัพหันมาฟันแม่ทัพเหมิงอีที่แขนพอแม่ทัพเหมิงอีเสียหลักเขาก็ถูกกระชากตามเชือกไปส่วนท่านแม่ทัพก็ถูกกระชากตามมาด้วยเช่นกันกระบี่ที่เขาถืออยู่นั้นก็ได้ไปเสียบที่ท่านแม่ทัพในทันทีพอท่านแม่ทัพใกล้ตายเขาก็เลยบอกว่าดูแลองค์หญิงแทนข้าด้วยแล้วรถม้าก็กระชากทั้ง3คนตกลงหน้าผาแม่ทัพเหมิงอีก็กระโจนเข้ารับตัวขององค์หญิงกอดเธอเอาไว้ให้แน่นทางคู่ได้ล่วงลงไปในแม่น้ำซึ่งทางคู่ก็รอดตายมาได้แต่ท่านแม่ทัพนั้นได้สิ้นใจไปแล้วแม่ทัพเหมิงอีก็พาองค์หญิงขึ้นมาพักอยู่ที่ริมน้ำแต่เขาเองก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนเช่นกันซึ่งองค์หญิงก็พอฟื้นขึ้นมาพวกเขาก็ถูกทหารที่ไล่ตามมาเข้าโจมตีอีกครั้งซึ่งแม่ทัพเหมิงอีเองก็สามารถรับมือกับทหารพวกนั้นได้ไม่ยากเย็นนักแต่ทหารนายนึงจับตัวองค์หญิงไว้เป็นตัวประกันและทำการบังคับให้แม่ทัพเหมิงอีทิ้งกระบี่ซะแต่องค์หญิงก็ไม่ต้องการให้ท่านแม่ทัพทิ้งกระบี่นางได้บอกว่าถ้ามีใครคนนึงต้องรอดนางขอให้เป็นท่านแม่ทัพแต่ท่านแม่ทัพเหมิงอีก็ตัดสินใจทิ้งกระบี่เพื่อรักษาชีวิตขององค์หญิงเอาไว้ทันใดนั้นเองแม่ทัพเหมิงอีก็ถูกทหารแทงพอทหารแทงมาที่เขาเขาก็เอาเสื้อเกาะดันติดดาบเอาไว้เพื่อไม่ให้ทหารนายนั้นชักดาบออกมาได้แม่ทัพเหมิงอีใช้จังหวะนั้นเข้าแย่งดาบพร้อมกับฟันทหารคนแรกตายแล้วก็ฟันทหารที่จับตัวองค์หญิงจนพวกมันได้ตายกันหมดตอนนี้ก็ได้ช่วยองค์หญิงเอาไว้ได้แล้วแต่แม่ทัพเหมิงอีก็ได้รับบาดเจ็บมากเช่นกันองค์หญิงก็ได้ถามท่านแม่ทัพไปว่าเหตุใดท่านจึงเสี่ยงชีวิตช่วยข้าขนาดนี้แม่ทัพเหมิงอีก็ตอบนางไปว่าข้าเป็นกบฏที่ต้องออกศึกเพื่อฮองเต้ผีชีพเพื่อบ้านเมืองและท่านคือสนมเอกแคว้นฉินและหน้าที่ของข้านั่นก็คือคุ้มครองท่านให้ปลอดภัยขออภัยที่ทำให้ท่านได้ตกใจนางก็ตอบไปว่าขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆท่านข้าก็ไม่กลัวอะไรแล้วแล้วท่านแม่ทัพเหมิงอีก็ได้สลบไปจากนั้นองค์หญิงก็ได้ช่วยเย็บแผลกับท่านแม่ทัพแล้วคอยดูแลอาการของท่านแม่ทัพอย่างใกล้ชิดจนแม่ทัพเหมิงอีได้อาการดีขึ้นและทั้งคู่ก็ได้ออกเดินทางกันต่อแต่เส้นทางก็ยากลำบากเอามากๆต้องคอยซ่อนตัวเดินทางตามหมู่เขาต่างๆเพื่อที่จะกลับไปยังแคว้นฉินจนกระทั่งหน้าหนาวเมื่อเยือนแม่ทัพเหมิงอีดูแลองค์หญิงเป็นอย่างดีและแม่ทัพเหมิงอีก็ได้เฝ้ายามให้องค์หญิงได้พักผ่อนจนตัวเองนั้นได้ตัวแข็งจากอากาศที่หนาวจัดและเขาก็อาการสาหัสอย่างมากถ้าไม่ได้รับความอบอุ่นแม่ทัพเหมิงอีได้ตายแน่องค์หญิงไม่มีทางเลือกจึงใช้ร่างกายของเธอนั้นกอดแม่ทัพเพื่อให้แม่ทัพได้รับความอบอุ่นจากร่างกายขององค์หญิงเนื่องจากการเดินทางกัน2คนเป็นเวลานานแล้วท่านแม่ทัพก็คอยปกป้ององค์หญิงมาโดยตลอดทำให้องค์หญิงเกิดตกหลุมรักท่านแม่ทัพเหมิงอีซึ่งนอกจากท่านแม่ทัพเหมิงอีแล้วองค์หญิงก็ไม่เหลืออะไรอีกต่อไปแล้วใ
จากนั้นหน้าหนาวก็ได้ผ่านพ้นไปทั้งคู่ออกเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่แคว้นฉินแล้วองค์หญิงก็ได้ไล่ลำให้กับท่านแม่ทัพเหมิงอี้ดูซึ่งแม่ทัพเหมิงอี้ได้กล่าวว่าในแผ่นดินนี้มีเพียงฝ่าบาทเท่านั้นที่ชมได้แต่นางก็ตอบแม่ทัพเหมิงอี้ไปว่าระบำนี้ข้าให้ท่านชมแต่เพียงผู้เดียวแล้วองค์หญิงก็ได้ไล่ลำให้ท่านแม่ทัพดูการไล่ลำที่สวยงามท่านแม่ทัพเหมิงอี้ไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและแล้วทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงแคว้นฉินจนได้แค่ข้ามเขาลูกนี้ไปก็ถึงเมืองเสียงหยางแล้วแต่องค์หญิงก็บอกว่าตอนนี้ข้าไม่อยากจะไปเสียงหยางแล้วท่านพาข้าไปกับท่านได้ไหมแม่ทัพเหมิงอี้ไม่ได้ตอบอะไรกับองค์หญิงองค์หญิงหยุดทรุดตัวลงกับพื้นแล้วก็พูดว่าเราลำบากกันมาแทบตายกว่าจะรอดเราต้องรอจนถึงวันไหนถึงจะมีอิสรภาพได้แล้วองค์หญิงก็พยายามจะแย่งกระบี่ของท่านแม่ทัพมาปิดชีพตัวเองซึ่งท่านแม่ทัพก็รีบเตือนสติองค์หญิงไปว่าท่านอย่าลืมที่ท่านมาแคว้นฉินในครั้งนี้ก็เพื่อช่วยราษฎรของท่านเพื่อไม่พวกเขาต้องถูกภัยสงครามท่านต้องรับปากข้าว่าจะรักษาชีวิตของตนเอาไว้องค์หญิงก็ตอบว่าได้ถ้าท่านอยากให้ข้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ข้าก็จะอยู่เพื่อท่านหลังจากนั้นแม่ทัพเหมิงอีก็ได้พาองค์หญิงมาถึงราชวังองค์หญิงเข้ามาอยู่ในราชวังเป็นสนมเอกของจินซีฮ่องเต้แต่พอมาอยู่ในวังองค์หญิงกลับไม่มีความสุขเลยและองค์หญิงก็ไม่เคยยิ้มออกมาสักครั้งจนต่อมาแคว้นฉินได้ต้อนรับคณะทูตจากดาซาซึ่งองค์ชายแห่งดาซาได้นำสมบัติและสาวงามมาเป็นของกำนันแดจินซีฮ่องเต้แล้วฮองเต้ก็ให้องค์ชายได้เลือกสาวงามของพระองค์ได้1คนซึ่งองค์ชายของดาซาก็ได้เลือกสนมเอกอีซูซึ่งจินซีฮองเต้โปรดปรานนางเป็นอย่างมากจึงไม่สามารถมอบสนมคนนี้ให้แก่องค์ชายแห่งดาซาได้ฮองเต้จึงมอบสมบัติมากมายเป็นการขอโทษและมีคำสั่งให้วาดภาพองค์หญิงอีซูตอนที่องค์หญิงยิ้มคือมอบให้แก่องค์ชายแห่งดาซาไปแทนแต่องค์หญิงนั้นกลับไม่ยอมยิ้มเลยช่างภาพจึงไม่สามารถวาดภาพตอนที่องค์หญิงยิ้มได้จนกระทั่งเวลานั้นแม่ทัพเหมิงอีก็ได้เข้ามาในวังพอองค์หญิงได้เห็นท่านแม่ทัพเหมิงอีองค์หญิงก็ยิ้มออกมาในทันทีเพราะชายคนนี้เป็นคนที่องค์หญิงรักมากที่สุดภาพขององค์หญิงยิ้มจึงถูกวาดได้สำเร็จและภาพนั้นก็ได้ถูกมอบให้แก่องค์ชายแห่งดาซาซึ่งหลังจากนั้นองค์ชายก็ได้เข้าประลองกับแม่ทัพเหมิงอีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกระบี่กันซึ่งทางแม่ทัพเหมิงอีและองค์ชายก็ได้ประลองกันอย่างดุเดือดทั้งคู่มีฝีมือต่อสู้ไม่ต่างกันแต่สุดท้ายแล้วแม่ทัพเหมิงอีก็สามารถเอาชนะองค์ชายแห่งดาซาไปได้แล้วกระบี่ของท่านแม่ทัพเหมิงอีก็ถูกมอบให้กับองค์ชายแห่งดาซาตามที่พวกเขาได้ตกลงกันเอาไว้ว่าจะแลกเปลี่ยนกระบี่และดาบกันหลังจากที่ประลองกันเสร็จซึ่งในเวลาต่อมาขณะที่จินซีฮ่องเต้กำลังเดินทางไปทั่วแผ่นดินเพื่อตามหาโอสถทิพย์หรือที่เรียกกันว่ายาอายุวัฒนะฮ่องเต้ต้องการได้ดื่มเพื่อตัวเองจะได้อยู่อย่างอมตะโดยกองทัพของแม่ทัพฉีกุยที่กำลังเดินทางนำโอสถทิพย์มาให้กับพระองค์กองทัพของแม่ทัพฉีกุยกับถูกโจรกบฏล้อมเอาไว้แม่ทัพเหมิงอียิ่งสั่งให้ระดมไพ่พลออกเดินทัพไปช่วยแม่ทัพฉีกุยแต่กองทัพกบฏพวกนั้นมันคือกองทัพของพวกอมาที่อยู่ใกล้ชิดฮ่องเต้พวกอมาที่ต้องการชิงโอสถทิพย์เพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการให้จินซีฮ่องเต้ได้ดื่มยาอายุวัฒนะแล้วเป็นอมตะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นอำนาจก็จะตกอยู่กับฮ่องเต้ไปอีกหลายร้อยปีก็เป็นได้พวกอมาจึงคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแม่ทัพเหมิงอีที่ทำตามบัญชาการของฮ่องเต้ทุกอย่างเขาจึงทูลจินซีฮ่องเต้ไปว่าข้าขออาสานำทัพออกไปชิงโอสถทิพย์กลับมาแต่เหล่าอมาตย์ก็คัดค้านเอาไว้โดยให้เหตุผลว่าแม่ทัพเหมิงอีมีหน้าที่อารักขาฝ่าบาทจะนำทัพออกไปได้ยังไงแต่จินซีฮ่องเต้ก็ได้อนุญาตให้ท่านแม่ทัพเหมิงอีไปนำโอสถทิพย์มาให้กับพระองค์แม่ทัพเหมิงอีรับคำสั่งเขากำลังจะออกไปท่านอมาตย์ก็เข้ามาบอกกับท่านแม่ทัพว่าครั้งนี้เรานำทหารมาไม่มากถ้าท่านแม่ทัพนำทัพใหญ่ออกไปชิงโอสถทิพย์แล้วเกิดพวกกบฏบุกเข้ามาข้าเกรงว่าจะคุ้มกันฝ่าบาทไม่ได้แม่ทัพเหมิงอีไม่มีทางเลือกจึงขอนำคนไปแค่1กองร้อยแต่แม่ทัพเหมิงอีเขารู้ดีว่าการที่นำคนไปแค่1กองร้อยเพื่อบุกไปท่ามกลางวงล้อมศัตรูนั้นต้องเกิดการสูญเสียมากมายแน่นอนและอาจจะไม่รอดกลับมาก็เป็นได้เขาจึงทำการประกาศต่อหน้ากองทัพของเขาไปว่าใครที่มีพ่อแม่ยังอยู่ก้าวออกมาที่ต้องดูแลญาติก้าวออกมามีลูกเมียแล้วก้าวออกมาจากนั้นเขาก็สั่งให้คนที่มีภาระให้อยู่ที่นี่เพื่อรักษาค่ายส่วนคนที่เหลือนั้นให้ขึ้นม้าไปกับเขาแต่ท่านแม่ทัพหนานกงที่เป็นคนสนิทของแม่ทัพเหมิงอีเขาก็ได้พูดว่าเราร่วมเป็นร่วมตายกันมานานเขาพร้อมจะร่วมเป็นร่วมตายกับท่านทุกคนจึงขึ้นม้าเพื่อขอไปทำศึกกับท่านแม่ทัพเหมิงอีถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะไม่รอดกลับมาก็ได้ทุกคนได้กล่าวกับท่านแม่ทัพว่าเราพร้อมร่วมเป็นร่วมตายกับท่านและท่านแม่ทัพได้ซาบซึ้งใจกับตัวทหารของเขาและจากนั้นแม่ทัพเหมิงอีก็นำทุกคนออกไปชิงโอสถทิพย์แต่ขณะที่กำลังเดินทางกันไปนั้นท่านอมาตย์ก็ได้แอบส่งข่าวไปกับท่านแม่ทัพพวกกบฏโดยแม่ทัพคนนี้เขามีชื่อว่าแม่ทัพเจ้าโดยข้อความที่บอกว่าแม่ทัพเหมิงอีกำลังนำกำลังกองร้อยไปชิงโอสถทิพย์ให้แม่ทัพเจ้าเตรียมรับมือเอาไว้ด้วย
ซึ่งในขณะนั้นแม่ทัพฉีกุยก็กำลังถูกกล่อมแม่ทัพเจ้าก็ได้ประกาศไปว่าท่านอำมาตย์มีคำสั่งให้ข้ามารับยามอบยาให้กับข้าซะซึ่งจริงๆแล้วนั่นก็คือราชองค์การปลอมที่ท่านอำมาตย์ทำขึ้นมาเองเพราะว่าอำมาตย์ต้องการชิงยาแล้วก็ขึ้นเป็นใหญ่แทนจึงได้วางแผนในครั้งนี้เอาไว้หมดแล้วซึ่งแม่ทัพหลายคนก็ถูกหลอกให้มาช่วยเพราะเชื่อในราชองค์การนี้โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังทำตามราชองค์การปลอมอยู่ท่านแม่ทัพฉีกุยก็ปฏิเสธที่มอบยาให้กับท่านแม่ทัพเจ้าเขาประกาศต่อหน้าทุกคนไปว่าเขาจะมอบยาให้กับท่านแม่ทัพเหมิงอี้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นซึ่งทางท่านแม่ทัพเจ้าเขาก็อ้างราชองค์การปลอมที่เขาถืออยู่ถ้าใครขัดราชองค์การผู้นั้นต้องถูกประหารจากนั้นแม่ทัพเจ้าก็มีคำสั่งเปิดฉากโจมตีด้วยพลธนูขณะที่ท่านแม่ทัพฉีกุยถูกล้อมชิงยาจากทุกที่ทุกทางแม่ทัพเหมิงอี้ก็มาถึงพอดีแล้วแม่ทัพเหมิงอี้ก็ชูราชองค์การตัวจริงขึ้นแล้วก็ประกาศออกไปว่านี่คือราชองค์การจากฝ่าบาทจงหยุดเดี๋ยวนี้แต่ท่านแม่ทัพเจ้ากับไม่เชื่อและเขาก็ยังใส่ร้ายแม่ทัพเหมิงอี้ว่าปลอมราชองค์การมาแน่นอนจึงสั่งให้ทหารฆ่าอย่าให้เหลือส่วนแม่ทัพเหมิงเจียที่อยู่ในบังคับบัญชาของแม่ทัพเจ้าก็ถูกหลอกมาเหมือนกันเขาเห็นว่าแม่ทัพเหมิงอี้ไม่น่าจะกล้าปลอมราชองค์การได้เพราะว่าแม่ทัพเหมิงอี้นั้นเป็นคนสนิทของจินซีฮ่องเต้ไม่มีทางที่ท่านแม่ทัพเหมิงอี้จะกล้าทำขนาดนั้นได้แม่ทัพเหมิงเจียเลยตัดสินใจควบม้าเข้าไปช่วยแม่ทัพเหมิงอี้ก่อนไปเขาได้สั่งกองทัพของเขาด้วยว่าถ้าไม่มีคำสั่งจากเขาห้ามใครก็ตามเข้าไปต่อสู้กับแม่ทัพเหมิงอี้โดยเด็ดขาดในสนามรบขณะที่ท่านแม่ทัพเหมิงอี้กำลังฝ่าเข้ามาช่วยแม่ทัพฉีกุยและสามารถช่วยได้สำเร็จแม่ทัพเหมิงเจียจึงรีบเข้ามาหาแม่ทัพเหมิงอีแล้วก็ได้แจ้งกับแม่ทัพไปว่าท่านอำมาตย์วางแผนจะฆ่าท่านข้าเลยรีบเข้ามาส่งข่าวให้ท่านก่อนแล้วแม่ทัพเหมิงเจียก็ได้นำทางให้แม่ทัพเหมิงอีในการตีฝาทัพข้าศึกออกไปแล้วเขาก็ผ่านกองทัพของเขาออกไปแต่แม่ทัพเจ้าเห็นว่าไปแบบนี้ไม่ได้เขาจึงยิงธนูใส่แม่ทัพเหมิงเจียจนเขาล่วงลงมาจากหลังม้าซึ่งแม่ทัพเหมิงเจียก็บอกกับท่านแม่ทัพเหมิงอีไปว่าไม่ต้องสนใจเขาให้รีบนำยาไปซะขณะที่แม่ทัพเหมิงอีนำทหารที่เหลืออยู่ไม่กี่คนผ่านช่องแคบในหุบเขาทางแม่ทัพเจ้าที่ไปดักรออยู่ข้างหน้าแล้วแม่ทัพเจ้าก็ยิงหน้าไม้ขนาดใหญ่เข้าใส่ม้าของแม่ทัพเหมิงอีอย่างจังจนม้าไม่สามารถไปต่อได้แล้วจากนั้นแม่ทัพเจ้าก็สั่งทหารได้ระดมยิงเกาทันสายทหารที่เหลือจนหมดม้าของแม่ทัพเหมิงอีนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถที่จะวิ่งต่อไปได้แล้วเหลือเพียงแค่แม่ทัพหนานกงแต่เพียงผู้เดียวที่ม้านั้นไม่เป็นอะไรแม่ทัพเหมิงอีจึงส่งยาให้กับแม่ทัพหนานกงแล้วก็สั่งไปว่าให้นำยาไปส่งให้ถึงมือฝ่าบาทแล้วให้คุ้มครองพระสนมเอกด้วยแม่ทัพเหมิงอี้จะทวงเวลาพวกมันไว้ให้แม่ทัพหนานกงไม่มีทางเลือกจึงบอกกับท่านแม่ทัพเหมิงอี้ไปว่าให้รักษาตัวด้วยแล้วก็รีบควบม้าจากไปส่วนทางด้านแม่ทัพฉีกุยก็เข้ามาช่วยตอนนี้อาการของเขาสาหัสเอามากๆแต่เขาก็ลุกขึ้นสู้แม่ทัพได้ถือกระบี่เอาไว้ในมือส่วนแม่ทัพที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพเจ้าก็ได้ถือทวนแล้วก็ควบม้าเข้ามาสังหารแม่ทัพฉีกุยตายไปในทันทีแม่ทัพเหมิงอี้เห็นอย่างนั้นก็เข้าไปจัดการแม่ทัพคนนี้ตายในครั้งเดียวตอนนี้ก็เหลือเพียงแม่ทัพเหมิงอี้แต่เพียงผู้เดียวที่ยืนขวางทัพของแม่ทัพเจ้าทางด้านแม่ทัพเจ้าสั่งไม่ให้ใช้ธนูในการสังหารแม่ทัพเหมิงอี้แม่ทัพเจ้าจึงสั่งให้เหล่าทหารบุกเข้าไปสังหารแม่ทัพเหมิงอี้ซะทหารมากมายบุกเข้ามาหวังเอาชีวิตของท่านแม่ทัพเหมิงอี้ด้วยฝีมือของท่านแม่ทัพเหมิงอี้ก็สามารถจัดการพวกทหารไปได้มากมายหลายคนจนกระทั่งทหารที่เหลือร้องขอให้ท่านแม่ทัพเหมิงอี้ยอมแพ้ซะเพราะพวกเขาก็ไม่อยากจะทำแบบนี้เช่นกันแต่มันก็เป็นคำสั่งทหารพวกนี้จึงไม่สามารถขัดได้แม่ทัพเหมิงอี้เองก็ไม่ได้สนใจคำเตือนของทหารเขาทำการต่อสู้ขัดขืนจนกองศพทหารนั้นกองทัพถมกันเป็นเนินขึ้นไปแม่ทัพเหมิงอี้สู้จนสุดกำลังในตอนนี้กำลังของเขาก็แทบไม่เหลือแล้วแม่ทัพเจ้าไม่ต้องการให้มันยืดเยื้อไปมากกว่านี้แล้วเขาอาศัยจังหวะนั้นยิงเกาทันใส่ขาทั้งสองข้างของท่านแม่ทัพเหมิงอี้ตอนนี้แม่ทัพเหมิงอี้ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้อีกแล้วเขาจึงใช้ทวนค้ำเอาไว้ไม่ให้ตัวเองล้มแล้วก็มองไปยังทหารตรงหน้าตอนนี้แม่ทัพเหมิงอี้พร้อมจะสู้จนตัวตายเหล่าทหารที่เหลือที่อยู่ตรงหน้าก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปสู้กับท่านแม่ทัพเหมิงอี้แล้วแม่ทัพเจ้าจึงควบม้าเข้าไปตรงหน้าแม่ทัพเหมิงอี้ที่ตอนนี้อ่อนแรงไม่มีแรงในการต่อสู้แล้วแม่ทัพเจ้าจะจัดการตัดหัวแม่ทัพเหมิงอี้ในดาบเดียวและนั่นคือจุดจบของท่านแม่ทัพเหมิงอี้หลังจากที่แม่ทัพเหมิงอีได้เสียชีวิตท่านอำมาตย์ก็ได้บังคับให้พระสนมอีสู้กับแม่ทัพหนานกงดื่มยาแทนกินซีฮองเต้เพื่อตรวจสอบว่ายาตัวนี้เป็นของจริงโดยอำมาตย์ได้ให้เหตุผลไปว่าได้ทดลองยาแทนฟาบาทเป็นวาสนาของพวกเจ้าแล้วแต่จริงๆแล้วท่านอำมาตย์ไม่ต้องการให้กินซีฮองเต้ได้ดื่มยาจากนั้นกินซีฮองเต้ก็ได้สิ้นพระชนโดยที่ยังไม่ทันได้ดื่มยาอายุวัฒนะด้วยซ้ำและพวกเขาก็มีการสั่งให้มีการฝังเหล่าทหารและก็สมบัติมากมายในสุสานของจีซีฮองเต้รวมทั้งแม่ทัพหนานกงและพระสงฆ์มาอีสู้ด้วยเพื่อคอยดูแลสถานที่ตรงนี้แต่เวลาก็ผ่านไปหลายร้อยปีจนกระทั่งมาถึงปี2005
ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าแจ็คกี้เขาได้ฝันถึงแม่ทัพเหมิงอีและองค์หญิงอีซูเป็นเวลานานกว่า3เดือนติดต่อกันแล้วที่จริงแล้วแม่ทัพเหมิงอีเขาได้กลับชาติมาเกิดเป็นแจ็คคนนี้แจ็คเขาเป็นนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญในการค้นหาวัตถุโบราณทั่วทั้งโลกซึ่งวันนี้เพื่อนของแจ็คที่มีชื่อว่าวิลเลียมเขามาขอให้แจ็คไปช่วยงานเขาเพื่อไขความลับปรากฏการณ์ปริศนาที่ลวงใส่ประสบของกษัตริย์ดาซาที่ลวงศพของพระองค์สามารถลอยอยู่กลางอากาศได้โดยงานวิจัยนี้จะมีคนออกทุนให้และงานชิ้นนี้ก็เป็นงานวิจัยสำคัญของวิลเลียมอีกด้วยซึ่งตอนแรกแจ็คก็ปฏิเสธไปแต่วิลเลียมก็อ้อนวอนให้แจ็คช่วยเขาเพราะไม่มีใครที่วิลเลียมจะไว้ใจมากที่สุดเท่าแจ็คแล้วแจ็คจึงตอบตกลงเขาจะช่วยวิลเลียมไขปริศนาของโลงศพลอยได้ทางคู่จึงออกเดินทางไปที่ดาซาสถานที่เคารพของพวกชาวบ้านและทางคู่ก็ได้มาเจอกับผู้วิเศษที่สามารถลอยได้ประชาชนต่างเห็นว่านี่คือสิ่งปาฏิหาริย์ที่พวกชาวบ้านต่างกราบไหว้มาหลายร้อยปีแล้วช่วงที่ชาวบ้านกราบไหว้แจ็คและวิลเลียมก็แอบเข้าไปในวิหารศักดิ์สิทธิ์ทั้งคู่ก็ได้เห็นโลงศพที่ลอยได้ทั้งคู่เกิดความสงสัยว่าโลงศพสามารถที่ลอยบนอากาศแบบนี้ได้ยังไงซึ่งข้างๆโลงศพก็มีกระบี่ลอยอยู่ด้วยอีกหนึ่งเล่มแล้วข้างโลงนั้นก็มีตัวอักษรสลักเอาไว้ที่เขียนไว้ว่าทูตของต้าเชงองค์ชายได้นำสมบัติและสาวงามไปที่แคว้นฉินจินซีฮองเต้ได้ให้องค์ชายเลือกสาวงามซึ่งองค์ชายก็เลือกสนมคนโปรดของจินซีฮองเต้เพราะองค์จึงมีคำสั่งให้วาดภาพแทนสนมเอกและมอบสมบัติล้ำค่ามากมายเป็นการขอโทษแล้วหลังจากนั้นองค์ชายก็ได้ไปลองกับท่านแม่ทัพของจินซีฮองเต้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกระบี่กันแต่ขณะที่แจ็คกำลังอ่านอยู่นั้นวิลเลียมเขากลับสงสัยกับหินสีดำชิ้นนี้เขาจึงเข้าไปแกะเอาหินที่ติดอยู่บนรูปปั้นนั้นออกมาแล้วมันก็ทำให้ลงพระศพร่วงลงมาและผู้วิเศษเองก็ร่วงมาพร้อมกันซึ่งแจ็คก็ห้ามเอาไว้ไม่ทันทำให้ลงหินหล่นลงมาเกือบทับแจ็คแต่ก็รอดมาอย่างวุ่นวิตห้ามขโมยของในวิหารนี้โดยเด็ดขาดแต่วิลเลียมก็บอกกับแจ็คไปว่าเขาเอาไว้เพื่อจะวิจัยเสร็จแล้วจะเอากลับมาคืนส่วนแจ็คก็ได้เห็นภาพวาดของสนมที่ติดอยู่ที่ลงศพรูปวาดสนมคนนี้เหมือนกับที่เขาฝันเอามากๆแต่นี่คือลงศพขององค์ชายของดาซาที่ไปเยือนแคว้นฉินทหารยามที่เฝ้าวิหารจึงเข้ามาจับตัวพวกเขาทั้งคู่จะต้องหนีออกไปให้ได้แต่วิลเลียมก็กลับเอารูปพระสนมและกระบี่ของท่านแม่ทัพติดมือมาด้วยขณะที่วิ่งหนีไปที่ถึงหน้าผาหอก็ได้เข้ามารับพวกเขาตามแผนซึ่งแจ็คก็ได้ให้วิลเลียมขึ้นไปก่อนแล้วเขาจะใช้กระบี่ทวงเวลาพวกชาวบ้านที่กำลังโกรธทั้งคู่มากที่เข้าไปในวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาแต่พวกชาวบ้านกลับเอาหินปาใส่หอจนคนขับต้องรีบนำเครื่องขึ้นไปจากจุดนั้นทันทีไม่อย่างนั้นหออาจจะตกลงได้ส่วนแจ็คนั้นไปไม่ทันเขาเลยพยายามหนีเอาตัวรอดจนแจ็คตกลงไปในแม่น้ำแจ็คได้ลอยไปตามแม่น้ำจนได้ไปเจอกับสาวคนนึงที่ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้พอแจ็คตื่นขึ้นมาเธอก็พาแจ็คไปหาลุงของเธอซึ่งลุงของเธอก็เป็นครูการต่อสู้รุ่นที่275แห่งดาซาซึ่งท่านครูก็ได้ส่งกระบี่ให้กับแจ็คแล้วเขาก็เรียกสิทธิ์เอกของเขาให้มาสู้กับแจ็คซึ่งแจ็คเองเขาก็ไม่เคยเรียนกระบี่มาก่อนเลยพอเขาได้จับกระบี่แจ็คก็สามารถใช้มันได้อย่างดีเหมือนเขาเคยใช้มันมาก่อนแจ็คต่อสู้กับสิทธิ์ของครูได้เป็นอย่างดีจนสามารถเอาชนะมาได้โดยไม่ยากเย็นนักท่านครูก็พึงพอใจมากโดยท่านครูได้กล่าวว่าแจ็คกับกระบี่นั้นล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคงจะผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วแจ็คก็เล่าให้กับท่านครูฟังถึงเรื่องความฝันของเขาแล้วเขาก็ได้ถามอาจารย์ไปว่าคนที่เขาฝันเห็นนั้นก็คือใครกันแน่อาจารย์ก็ตอบแจ็คไปว่าตัวเธอเท่านั้นที่จะเจอคำตอบนั้นได้ขณะนั้นตำรวจท้องถิ่นก็ได้ตามมาจับตัวแจ็คแต่สาวสวยก็พาแจ็คหนีจนทั้งคู่สามารถหนีจากการจับกุมของตำรวจมาได้หลังจากหนีรอดมาได้เธอก็ส่งแจ็คขึ้นเรือกลับแจ็คขอบคุณเธอมากที่ช่วยเหลือมาโดยตลอดตาฉากมายังวิลเลียมหินที่เขาได้มาจากวิหารก็สรุปได้ว่ามันคือหินสะเก็ดสุริยะซึ่งหากอะไรก็ตามที่โดนแสงที่เปล่งออกมาจากหินชนิดนี้วัตถุนั้นจะสามารถลอยตัวบนอากาศได้เสมือนว่าเป็นสภาวะไหลแรงโน้มถ่วงแต่ถ้ามีอะไรมาบังแสงของหินรังสีนี้ก็จะไม่ทำงานแล้วก็จะร่วงลงมาเหมือนเดิมหลังจากแจ็คลอดมาได้เขาก็รีบโทรหาวิลเลียมโดยทันทีแจ็คจึงนัดวิลเลียมมายังพิพิธภัณฑ์แล้วก็บอกให้วิลเลียมนำรูปสนมกับกระบี่มาด้วยพอพวกเขามาถึงแจ็คก็ได้มอบกระบี่และรูปคืนให้กับทางพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่แม็กกี้ไม่เห็นด้วยซึ่งแม็กกี้เธอคือตัวแทนของคนที่ออกเงินทุนลงให้กับวิลเลียมเธอบอกว่าพวกเราเป็นคนออกทุนทั้งหมดของที่ได้มาก็ต้องเป็นของพวกเราแต่ว่าแจ็คไม่เห็นด้วยแล้วก็ยืนยันว่ายังไงต้องมอบของพวกนี้กับพิพิธภัณฑ์เท่านั้นและเห็นที่พวกเขาได้มาถ้าวิจัยเสร็จแล้วยังไงก็ต้องส่งคืนทางพิพิธภัณฑ์ด้วยซึ่งตอนนี้ทางแม็กกี้กับวิลเลียมก็ไม่พอใจแจ็คมากแล้วพอเรื่องมันเป็นแบบนี้แม็กกี้เลยพาวิลเลียมเข้าไปคุยกับคนที่จ่ายเงินให้กับวิลเลียมในการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งพอมาถึงก็ได้เจอกับคุณกู่ชายผู้นี้เขามีฉายาว่าโจรปล้นสุสานอาชีพของเขาทำมาหากินกับการบุกรุกสุสานโบราณแล้วก็นำของมีค่าออกมาขายเพื่อทำเงินซึ่งทางแจ็คและวิลเลียมก็รู้จักชายคนนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วแจ็คเองก็เคยร้องเรียนคุณกู่เรื่องการบุกรุกสุสานโบราณหากินกับของมีค่าของประเทศชาติ
วิลเลียมจึงบอกกับแม็กกี้ไปว่าต่อไปนี้ให้ยกเลิกการรับเงินจากชายคนนี้เพราะเขาก็ไม่ได้ชอบคุณกู่คนนี้อยู่แล้วแต่คุณกู่เขายื่นข้อเสนอที่เป็นความฝันของวิลเลียมให้ว่าถ้ายังอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกนายจะต้องทำตามที่เขาบอกแล้วกลับไปเคียงข้างแจ็คซาแล้วก็ติดตามคอยช่วยเหลือเขาอยากจะช่วยให้นายเป็นอย่างที่นายฝันเอาไว้ซึ่งทางวิลเลียมพอคิดถึงความฝันของตัวเองขึ้นมาเขาก็เกิดกิเลสและยอมทำตามที่คุณกู่บอกวิลเลียมกลับมาหาแจ็คและขอโทษแจ็คและบอกไปว่าของ2ชิ้นนั้นควรจะมอบกับพิพิธภัณฑ์ถูกแล้ววิลเลียมก็ยังบอกอีกว่าเขาได้ช่วยตามหาสถานที่ที่แจ็คฝันเห็นประจำแล้วซึ่งมันน่าจะอยู่ที่น้ำตกห่างจากที่นี่ราว200กิโลเมตรแจ็คที่ต้องการหาคำตอบกับความฝันครั้งนี้ของเขาเช่นกันทั้งคู่เลยเดินทางมาที่น้ำตกพอมาถึงน้ำตกแจ็คจะเข้าไปสำรวจภายในถ้ำแล้ววิลเลียมก็ค่อยตามเข้าไปเมื่อแจ็คได้สัญญาว่าปลอดภัยแล้วถึงพอแจ็คสามารถเข้าไปได้สำเร็จเขาก็เริ่มออกสำรวจส่วนด้านนอกคุณกู่ก็เข้ามาหาวิลเลียมตามแผนที่ทั้งคู่ได้วางเอาไว้คุณกู่ทำการระเบิดหน้าผาเพื่อเปิดทางเข้าในถ้ำส่วนแจ็คที่อยู่ด้านในเขากลับได้รับแรงระเบิดจนตัวกระเด็นและเขาก็ได้สลบไปหลังจากนั้นกับมีสาวงามชุดขาวได้ลอยเข้ามาหาแจ็คในนางคนนี้นั่นก็คือองค์หญิงอีซูที่ตอนนี้เป็นอมตะไปแล้วแล้วองค์หญิงก็ได้เห็นว่าแจ็คนั้นมีหน้าตาและมีแผลเป็นที่เดียวกับองค์หญิงที่เคยเย็บแผลกับท่านแม่ทัพเหมืองอีซึ่งองค์หญิงก็เชื่อว่าแจ็คคนนี้คือแม่ทัพเหมืองอีแจ็คได้ตื่นขึ้นมาเขาก็ได้เห็นหญิงสาวคนนี้หน้าตาเหมือนกับที่เขาฝันมาโดยตลอด3เดือนองค์หญิงจึงพาแจ็คมาดูสุสานเป็นสุสานที่ทำมาจากหินสะเก็ดสุริยะทั้งหมดจึงทำให้เป็นสุสานลอยฟ้าไร้แรงโน้มถ่วงขณะนั้นเองแม่ทัพหนานกงซึ่งเขาก็ถูกบังคับให้ดื่มยาพร้อมกับองค์หญิงได้เข้ามาขวางทั้งคู่เพราะเขาคิดว่าแจ็คจะเข้ามาทำร้ายองค์หญิงแล้วเขาก็ไล่ฟันแจ็คพอสนมก็เข้ามาห้ามเอาไว้แล้วองค์หญิงก็ได้บอกกับท่านแม่ทัพหนานกงไปว่าคนนี้คือท่านแม่ทัพเหมิงอีแต่แม่ทัพหนานกงก็บอกไปว่าคนนี้ไม่ใช่แน่แม่ทัพเหมิงอีมีฝีมือล้ำเลิศเจ้าคนนี้ไม่มีทางใช่แน่นอนแต่พระสนมก็ยังยืนยันว่าใช่แม่ทัพหนานกงจ้องมองดูดีก็ได้รู้ว่านี่คือแม่ทัพเหมิงอีเขาเลยก็เขาแล้วก็บอกไปว่าข้าทำตามที่ท่านสั่งแล้วคุ้มกันพระสนมจนท่านกลับมาจนแจ็คก็ต้องทำตามน้ำไปก่อนแล้วแจ็คก็ได้เล่าให้กับทั้งคู่ฟังว่าในความฝันช่วงสุดท้ายนั้นแม่ทัพเหมิงอีได้ตายในสนามรบไปแล้วพระสนมได้ยินอย่างนั้นเธอก็ตกใจออกมากๆเพราะเธอบอกว่าไม่มีทางข้าไม่เชื่อว่าเขาตายไปแล้วจนทางด้านแม่ทัพหนานกงก็บอกว่าถ้าท่านแม่ทัพตายในสนามรบแล้วท่านคือใครกันแต่ท่านก็ยังไม่ทันตอบพวกแก๊งโจรก็บุกเข้ามาในสุสานได้แล้วถึงแม่ทัพหนานกงก็ได้รับหน้าที่ดูแลสุสานแห่งนี้เขาก็เข้าไปห้ามเอาไว้ที่บังอาจพ้นสุสานหลวงแม่ทัพหนานกงถึงกระบี่เข้าไปเล่นงานกับพวกโจรแต่พวกมันกลับมีปืนแม่ทัพหนานกงถูกยิงที่มือจนได้รับบาดเจ็บซึ่งยาที่ดื่มไปนานถึงอายุจะยืนแต่ร่างกายไม่ได้หมายความว่าจะฟันแทงไม่เข้าแม่ทัพหนานกงจึงถอยออกมาตั้งหลักก่อนแต่ก็บอกกับท่านแม่ทัพหนานกงไปว่าไปคุ้มครองพระสนมเดี๋ยวแจ็คจะจัดการทางนี้เองแล้วแจ็คก็เข้าต่อสู้กับลูกน้องโจรขณะที่แม่ทัพหนานกงได้เข้ามาขวางคุณกู่เอาไว้แต่มือของเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกปืนยิงเลยสู้คุณกู่ไม่ได้ซึ่งคุณกู่ก็เก่งในการต่อสู้เช่นกันส่วนแจ็คเองก็รีบเข้ามาช่วยพัสนมแต่ขณะที่สู้กันอยู่นั้นวิลเลียมก็ถูกรูปปั้นมาที่ลอยมากระแทกแล้วก็ทับพวกของเขาเต็มๆซึ่งแรงกระแทกนั้นมันทำให้หินที่เป็นเหมือนตัวควบคุมสุสานได้ร่วงลงมาแล้วเกิดการละลายขึ้นเขาเลยเรียกแจ็คให้มาช่วยแจ็คก็ได้บอกกับพัสนมไปว่าแจ็คจะพาพัสนมออกไปจากที่นี่ทั้งคู่จึงตรงไปช่วยวิลเลียมส่วนคุณกู่ก็บุกขึ้นไปสุสานหลวงกูบอกจะได้ยามาดื่มให้ตัวเองเป็นอมตะบ้างขณะที่วิลเลียมกำลังจะจมแจ็คก็มาช่วยเขาเอาไว้พอเขาเห็นว่าตัวเองไม่น่าจะรอดแล้วเขาจึงบอกว่าเขาทำเพื่องานวิจัยไม่เคยคิดจะขโมยอะไรเลยแจ็คต้องออกไปให้ได้แล้วสานต่องานของเขาด้วยแล้ววิลเลียมก็จมหายไปส่วนพัสนมเธอก็ได้ยินชื่อแจ็คเธอก็บอกว่าท่านไม่ใช่เหมิงอีแต่ก็ยอมรับกับเธอไปตรงๆว่าเขานั้นไม่ใช่แม่ทัพเหมิงอีพอสนมเธอเสียใจอย่างมากเธอก็เลือกที่จะไม่ไปกับแจ็คเพราะเธอจะรอแม่ทัพเหมิงอีเท่านั้นแล้วพอสนมก็ลอยหายจากไปแจ็คเองก็คว้าเธอเอาไว้ไม่ทันตอนนี้สุสานแห่งนี้กำลังจะถล่มแล้วแจ็คจึงได้ตัดสินใจวินาทีสุดท้ายเขาพุ่งออกมาแล้วก็รอดได้อย่างวุ่นวิดส่วนคนกูเขาก็ขึ้นมาเกือบจะถึงวังหลวงแล้วแต่ก็โดนแม่ทัพหนานกงฉุดล่วงลงไปด้วยกันในนั้นคือวาระสุดท้ายของโจรสุสานหลังจากที่แจ็คออกมาจากถ้ำได้ก็มีหินถล่มลงมาจนสุสานพังทลายไปหมดหลังจากที่แจ็คกลับมาเขาก็ได้เขียนหนังสืออุทิศให้กับวิลเลียมเพื่อนรักของเขาแล้วนางก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องดาบทะลุฟ้าฟัดทะลุเวลาหนังในปี2005ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสโรขอขอบคุณและสวัสดีครับ